แล้วเราดูการร้องกันไปบ้างคราวนี้มาดูการเต้นกันต่อมันก็เริ่มที่แบบมันใกล้จะถึงวันเปิดตัวแล้วก็เริ่มจะแบบโหดขึ้นเรื่อยๆออกกำลังกายหนักขึ้นเรื่อยๆเขาก็แบบว่ามีให้ออกกำลังกายเพิ่มมีให้ที25เพิ่มอะไรเงี้ยคือมันเป็นเหมือนออกกำลังกายแบบซุปเปอร์โหดแบบโหดขั้นสุดยอดท่าแต่ละท่าแบบวิดพื้นห้ามซิทอัพบ้างกระโดดห้ามหยุดเมาส์ห้ามหยุดต้องวิ่งต่อผ่านไปหลายสัปดาห์ความโหดในการฝึกไม่ได้ลดลงไปเลยแม้แต่น้อยรู้สึกเหนื่อยมากหน้าแดงอ่ะว่าเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนสู้ๆอีก18นาทีมันแบบ18นาทีคือมันรู้สึกเหมือนแบบผ่านมาครึ่งวันการวอร์มผ่านกันไปมาถึงการฝึกท่าเต้นกันบ้างสองสัปดาห์แรกใช่ไหมคะส่วนมากในคลาสการเรียนเต้นเนี่ยจะเน้นด้านแบบความแม่นยำของท่าค่ะสัปดาห์นี้จะเน้นแบบใช้อารมณ์ทางหน้าตาแบบการแสดงออกอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะคะคือเขาบอกให้เอาอินเนอร์เซ็กซี่แบบเต้นแบบเพลงที่ซองกันค่ะแต่ว่าเอาแบบหน้าตาแบบเซ็กซี่บ้างเซ็กซี่บ้างน่ารักบ้างคือมันอารมณ์ประมาณเหมือนครูเขาอยากให้เรามีแบบบางท่าก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือปกติเราเต้นแล้วก็เต้นของเราไปใช่ไหมคะอันนี้ครูเขาแบบอยากให้มีแบบทุกท่าก็ใส่ acting ใส่อะไรไปก็ได้ไม่ให้เราอยู่นิ่งๆก็แบบถ้าเราแบบมือเราว่างแบบยิงปิ้งส่งวิ่งให้จุ๊บอะไรอย่างนี้ก็ได้หนูก็แบบออกแนวไออาร์นิดนึงค่ะคือจริงๆแล้วเป็นคนแบบเก๊กๆด้วยบุคลิกแบบเป็นคนไม่นิ่งตลกแต่ว่าไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ออกมาแบบหนูดูคนอื่นแล้วหนูก็ก๊อปมาอีกทีแต่คือมันไม่ใช่ตัวหนูนิดนึงอะค่ะจริงๆแล้วแบบก็ยากนะคะหนูว่าเซ็กซี่ไม่เป็นไม่เป็นแต่เซ็กซี่แบบไม่รู้เซ็กซี่ต่างกับพี่อะเขาเป็นอะไรไหมคือแบบยิ่งเต้นใหญ่มันยิ่งเหนื่อยแล้วก็คือเหมือนแบบว่าตอนซ้อมก็เหนื่อยอยู่แล้วแล้วพอมาเต้นใหญ่อีกมันก็เหนื่อยเข้าไปอีกอะก็ได้เหมือนฉีดความเป็นตัวเองอะค่ะไม่ใช่แค่หนูแหละหนูว่าทุกคนเลยฉีดความเป็นตัวเองออกมาใช่คนที่ทำมากสุดน่าจะเป็นเสียงนะหนูว่าคือกลุ่มเกียร์ฮามาคือเขาอะให้ทำท่าให้คิ้วตัวเองเซ็กซี่แล้วก็ให้ทำท่าเซ็กซี่แต่เปี่ยมได้ฉายาจนทุกคนว่าเป็นตุ๊ดเด็ก ทำหน้าทำตายังไงเปี่ยมทำหน้าทำตายังไง แล้วก็ เราพอกัดปากนะคนอื่นถ้าเซ็กซี่เขาก็จะกัดเขาแบบนี้เปี่ยมแบบ เปี่ยมใจเย็นจุ๊บคือหนูอ่ะเป็นคนที่เต้นแมนซึ่งเป็นแบบเป็นคนที่แมนมากๆแบบคล้ายๆออกแบบมีคนบอกเอ้ยออกแนวพร้อมหรือเปล่าเป็นคนห้าวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูเป็นคนที่แบบบอดี้ไลน์ไงคะผู้ชายบอดี้ไลน์แล้วแบบเต้นจะเต้นแบบแข็งแรงมากแข็งแรงถ้ามาเต้นเพลงผู้หญิงเขาจะหาว่าเป็นตุ๊ดเด็กค่ะเป็นลูกสาวเขาจะคัดคนที่ฟีลลิ่งดีใช่แบบ AKB ใครผ่านแล้วก็เรียกเข้ามานั่งเนี่ยค่ะหนูก็ทำได้แค่ยิ้มแบบปากกว้างๆอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันต้องทำแบบขยิบตาเล่นหูเล่นตาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็แบบว่านะกลับบ้านไปก็ไปดูตัวเองหน้ากระจกแล้วก็พยายามทำหน้าแปลกๆที่ตัวเองไม่เคยทำดู ซึ่งเอาจริงบางอันที่คนอื่นทำอ่ะแล้วมันดูน่ารักใช่ปะหนูทำแล้วมันดูน่ากลัวอย่างงี้ แม่บอกว่าอย่าทำเลย
จว่าเราพยายามเต้นโอเคนะเต้นดีทุกเรื่องนะบอกว่าเต้นดีทุกเรื่องเลยก็หนูคิดว่าแบบตัวเองก็ทำได้ไม่ดีจริงๆแหละแล้วก็มาก็สิ่งที่หนูคิดว่ายากสำหรับหนูคิดว่าแบบเรื่องออกฟิลลิ่งนะคะแบบยิ้มอะไรเนี่ยหนูเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบยิ้มแล้วเคสสุดไหนกดดันสุดท้ายสุดอะไรเมื่อกี้กดดันแล้วสุดไหนยังใช่ป่ะไม่แล้วที่เราสุดก็ยังไม่สุดเรารู้ตัวเองได้ยังไม่สุดดีแล้วเพราะถ้าเกิดเคนรู้สึกว่าตัวเองสุดเนี่ยมันจะไม่พัฒนาเลยแต่แน่ลูกรู้สึกว่ารู้ว่าตัวเองไม่สุดเขาไม่สุดรู้ว่าไปต่อได้ดีคือน้องเคเขาดีขึ้นจากวันแรกเยอะมากคือตอนแรกๆน้องเขาจะเต้นแบบในโลกนี่เห็นดาวอยู่มันอยู่บนจักรวาลอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้น้องเขากลับมาสู่โลกใบนี้แล้วค่ะสู่โลกใบนี้ใช่ค่ะแต่น้องเขายังมีกรอบของตัวเองอยู่ยังอยู่ในยานอวกาศยังไม่ออกมาจากยาน okay. จริงๆเคดีขึ้นแล้วจริงจริงสำหรับหนูเองเลยนะคะสำหรับหนูก่อนคือก็เห็นการเปลี่ยนแปลงถามว่าเห็นไหมก็เห็นนะเห็นเยอะอยู่คือจากตอนแรกที่หนูมาหนูไม่มีพื้นฐานเต้นอะไรเลยแบบไม่เคยเต้นไม่เคยเต้นหนักอะไรขนาดนี้ไม่เคยเลยไม่เคยซ้อมที25เลยค่ะก็แต่พอแบบได้ซ้อมไปเรื่อยๆจะเดือนนึงอยู่แล้วค่ะก็เห็นผลนะคะว่าแบบเรามีการเต้นล็อกแข็งแรงมากขึ้นจากที่เราเมื่อก่อนวิ่งเนี่ย20รอบที่เขาให้วิ่งตอนแรกก่อนเริ่มชั่วโมงใช่มั้ยคะจากตอนแรกเราวิ่ง5รอบก็แบบตอนนี้ก็แบบ20รอบได้ค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นผู้หญิงขึ้นมาครึ่งก้าวอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงยังไม่จบกับความเป็นผู้หญิงคนอื่นคือแบบเขาก้าวไกลมากครึ่งก้าวเป็นผู้หญิงอยู่แล้วเราก้าวไปถึงแม้จะนิดเดียวแต่แบบก็ไม่ถอยหลังนะเราเพิ่งแปลงเพศมาแล้วก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วตอนนี้ที่รู้สึกก็คือร่างกายเราเหมือนดีมากขึ้นแบบว่าแข็งแรงขึ้นพอได้ฝึกได้คืออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราร้องเพลงนี้ได้โฟมากขึ้นก็รู้สึกแบบโอเคมันโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเต้นก็รู้สึกว่าเราก็เต้นได้แบบโอเคมากขึ้นแล้วก็แบบว่าได้แบบว่าได้ลองเอาฟีลลิ่งออกมามากขึ้นเนี้ยค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนๆเนี้ยค่ะคือก็ร่างกายยังไม่ชินอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังๆที่หลังๆก็คือเราแข็งแรงมากขึ้นเนี้ยค่ะการออกกำลังกายการแพ้งการอะไรก็นานขึ้นเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยปวดเนื้อปวดตัวเหมือนเมื่ออาทิตย์ก่อนๆแล้วสำหรับหนูน้องๆพี่ๆอะไรอย่างงี้เยอะขึ้นแบบบางคนที่ไม่ค่อยได้คุยในช่วงแรกๆก็ตอนนี้ก็ได้คุยกันแล้วก็ตอนแรกก็เหมือนสนิทกันในกลุ่ม5คนเนี้ยค่ะพอเหมือนคะไปอีกกลุ่มนึงก็เริ่มสนิทกับอีกกลุ่มนึงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย I just learn รักนะรักนะ Yeah so like actually punAnd Ken is so close now, I think. Love you. เดี๋ยวนี้ก็เริ่มสนิทกับมิวดิเพราะว่าต้องมาแปลให้เขาฟังนั่งแปลอะไรอย่างงี้แล้วก็เวลาพูดเหมือนเพลงที่เราร้องใช่ไหมคะแบบสดสวยอย่างงี้แล้วมันยากที่เขาจะพูดสดสวยได้แบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ช่วยเขาแบบพูดกับพี่แคนอะไรอย่างงี้ความสามัคคีและมิตรภาพค่ะหนูคิดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความสามัคคีกันอย่างเงี้ยสมมติคนนั้นอยากเด่นคนนั้นอยากเด่นแต่ทำเกินกว่าคนอื่นเนี่ยค่ะสมมติออกมา5คนเต้นมาสเตจ5คนแล้วก็ดึงเด่นขึ้นไปเลยแต่ว่าคือมันจะทำให้ทุกคนแบบดูดรอปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือทุกคนก็ต้องมีแบบว่าสามัคคีกันแล้วว่าแบบว่าคือไม่เอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนมิตรภาพคือทุกคนต้องมีคือเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวนึงเลยค่ะที่แบบมาจากต่างที่ไม่รู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คิดว่ามิตรภาพที่สำคัญที่สุดและพวกเราก็หวังว่าพวกเธอจะก้าวไปพร้อมๆกันให้จงได้